สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Review Podcast นะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็ในช่วงนี้นะครับพอดีเหมือนกับว่ากระแส DeFi กำลังดีนะฮะผมก็เลยกระโดดไปเล่น DeFi ซะเยอะนะครับประกอบกับงานที่มากขึ้นก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมาทำ Podcast เท่าไหร่นะครับก็ได้โอกาสก็เลยจะกลับมาทำ Podcast พอดีเลยซึ่งจริงๆสคริปต์นี้เขียนไว้นานแล้วแหละแต่ว่ายังเขียนไม่เสร็จแล้วก็ขี้เกียจด้วยจะว่างั้นก็ได้นะก็เลยไม่ทำนาทีจนประจวบเหมาะกับว่าวันนี้ราคาบิตคอยในวันที่ผมอัดเนี่ยเติบโตขึ้นมานะฮะวันนี้อยู่ที่ประมาณ1,200,000นะฮะเติบโตขึ้นมาประมาณเกือบ20%ใน1 อาทิตย์นะฮะแล้วก็ใกล้แตะ40,000หรือแตะไปแล้วไม่รู้นะน่าจะแตะไปแล้วแหละก็บิตคอยกำลังราคาขึ้นเลยทีนี้วันนี้ผมก็เลยกะจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าบิตคอยนะครับมีมูลค่าได้ยังไงจริงๆผมเคยทำพอดแคสต์หรือว่าเขียนบทความเกี่ยวเรื่องว่าบิตคอยคืออะไรตั้งแต่ช่วงแบบปี2018แล้วแหละแต่ว่าในที่ผ่านๆมามันก็มีอะไรหลายอย่างที่ผมคิดได้จากการอ่านบทความจากการคิดจากการตกผลึกแล้วก็อยากจะลองอธิบายในรูปแบบใหม่ว่าบิตคอยมีมูลค่าได้ยังไงนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ช่วงปีที่ผ่านมาในสี่สองสามเดือนที่ผ่านมานะราคาบิตคอยพุ่งสูงมากคนแห่เข้ามาบิตคอยเยอะมากนะครับสนใจบิตคอยเยอะมากถ้าเกิดใครเข้ามาก่อนก็ได้กำไรกันไปยิ่งถ้าเกิดสมมติคนที่อยู่นานมาแล้วเนี่ยก็กำไรกันไปเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ด้วยความที่ราคามันขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าคนสนใจบิตคอยมากขึ้นนะครับมันก็จะมีคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าไม่เข้าใจบิตคอยนะครับแล้วก็บอกว่าบิตคอยไม่ดีอย่างนู้น1,2,3,4นะครับเราก็บอกว่าบิตคอยไม่มีมูลค่าพื้นฐานนะครับเยอะแยะมากมายเลยซึ่งสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์นี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับบิตคอยนะครับก็ผมมีคำแนะนำครับว่าจริงๆมันมีคนที่เรคคอร์ดไว้เลยว่าบิตคอยเนี่ยเคยถูกด่าไว้เรียกว่าถูกบอกว่าบิตคอยจะตายเนี่ยเยอะมากนะครับประมาณเกือบ400ครั้งได้ใน99 Bitcoin ลองไปดูได้นะครับว่าเขาพูดอะไรกันบ้างแล้วแล้วก็ลองไปดูว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีความเห็นอะไรที่เหมือนกับบิตคิดว่า Bitcoin มันน่าจะตายลองคิดดูลองเข้าไปดูนะครับว่ามีคนพูดแบบนี้ก่อนหน้าคุณหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดสมมุติมีคนพูดแบบนี้ก่อนหน้าคุณน่ะแปลว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะได้ถูกพิสูจน์ในระดับนึงแล้วอาจจะยังไม่ 100% แต่ก็ถูกพิสูจน์ในระดับนึงแล้วว่า Bitcoin มันก็ยังไม่ตายนะครับ โอเคทีนี้พอเวลาคนพูดถึงว่าบิตคอยน์มันจะมีมูลค่าได้ยังไงคำพูดที่เราเคยได้ยินอย่างมากก็อย่างเช่นบิตคอยน์ไม่มีมูลค่าพื้นฐานเงินที่เกิดจากในอากาศจะมีมูลค่าได้ยังไงนะครับเหตุผลเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเกิดกับคนที่เล่นหุ้นมาก่อนนะครับหรือว่าเทรดหุ้นมีความรู้ความเข้าใจทางด้านหุ้นดีนะครับก็เลยเอาบิตคอยไปเปรียบเทียบกับหุ้นนะครับซึ่งจริงๆมันบิตคอยมันไม่ใช่หุ้นครับบิตคอยมันไม่ใช่หุ้นเลยมันไม่ใช่อะไรที่เกิดจากระดมทุนมีมูลค่าพื้นฐานในลักษณะแบบนั้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมูลค่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาบิตคอยไปใช้ทฤษฎีในการวัดมูลค่าหุ้นวัดมูลค่าบิตคอยมันใช้ด้วยกันไม่ได้ครับมันคือของสองอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกับคุณจะเอาทองคุณจะวัดมูลค่าทองโดยอิงจากหลักเกณฑ์หุ้นก็เอามาวัดไม่ได้ใช่ไหมครับทีนี้อีกความเข้าใจผิดหนึ่งเนี่ยคือบิตคอยเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้คำว่าคริปโตเคเรนซีครับแม้แต่ซาโตชินาคาโมโตะเนี่ยก็เลยเขียนไว้ว่าเป็นอะไรอะpeer to peer electronic money คนเลยเข้าใจว่าบิตคอยเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนสกุลเงินที่เราจะใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเหมือนfiat currencyแต่ในความเป็นจริงแล้วอะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าเงินเนี่ยเงินเนี่ยมันเป็นนิยามที่กว้างมากๆครับเงินเป็นนิยามที่กว้างมากๆแต่พอเราพูดถึงเงินในปัจจุบันเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเงินคือเงินที่เกิดจากรัฐบาลมากกว่าเป็นเงินเฟียตมันนี่ที่รัฐบาลประกาศขึ้นมาแล้วก็มีมูลค่ามั่นคงต่อหน่วยที่เราเข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากคำว่าเงินเนี่ยเป็นเหมือนกับคำว่าสื่อกลางทางการเงินทีนี้เราจะเห็นมาภาพใหม่ละหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกสามารถเป็นสื่อกลางทางการเงินได้ครับแล้วสื่อกลางทางการเงินนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เงินมันจะคุณสมบัติมันอาจจะไม่ใช่มันไม่เหมือนกับเงินเฟียตหรือว่าเงินตรารัฐบาลที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมจะอธิบายว่าบิตคอยน์มีมูลค่าอย่างไรเนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่าบิตคอยน์เนี่ยข้อแรกเลยนะ
บิตคอยมีมูลค่าได้อย่างไรในการเป็นสื่อกลางทางการเงินนะครับดังที่อาจารย์ลอยพูดไว้ครับว่าอาจารย์ลอยเคยพูดไว้ว่าเงินที่ดีเนี่ยจะมีมูลค่าได้ก็ต่อเมื่อเงินนั้นน่ะมีแอสเซทหรือสินทรัพย์อะไรอยู่แบ็คหลังอยู่ซึ่งอาจารย์ลอยอาจจะถูกนะครับอาจารย์ลอยอาจจะพูดถูกตรงนี้เงินที่ดีอาจจะต้องมีอะไรแบ็คหลังอยู่ก็ได้อันนี้ผมไม่เถียงอาจารย์ลอยแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราย้อนลึกลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะมีเงินในทุกวันนี้สินทรัพย์ที่แบ็คหลังเงินในทุกวันนี้เนี่ยเดิมทีมันก็ไม่ใช่สิ่งมันก็เป็นเงินมาก่อนแล้วมันก็ไม่เคยมีอะไรมาแบ็คเบื้องหลังมันอีกทีนะครับ ทีนี้พอเราพูดถึงเงินที่เราอยู่ในทุกวันนี้เงินที่มีทรัพย์สินรองรับอย่างเงินรัฐบาลของเราเนี่ยเรามีธุรกิจเรามีเศรษฐกิจรองรับใช่ไหมเราอาจจะพูดได้ว่าเหมือนกับว่าเงินเนี่ยมีอะไรที่รองรับอยู่นะครับเงินตาทุกวันนี้ทีนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองในแง่ว่าเงินเนี่ยถูกมันเป็นสิ่งที่สามารถเก็บมูลค่าได้ในระยะยาวไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะมันถูกควบคุมโดยรัฐบาลอยู่คนที่เข้าใจการลงทุนในระยะยาวทุกคนจะรู้ว่าเราควรจะ diversify asset นะครับไม่ควรเก็บสินทรัพย์ในรูปแบบเงินตราอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีมูลค่าที่ด้อยลงเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของเงินกันบ้างคำถามคืออะไรบ้างที่จะสามารถเป็นเงินได้ครับมีคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างแรกคือเรื่อง scalability คืออะไรที่เป็นเงินได้เนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับมันจะต้องมีคุณสมบัติที่คุณสามารถใช้งานได้ในหลายๆที่คือเหมือนกับว่าคุณไปที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีคนยอมรับมันและยอมรับในการแลกเปลี่ยนนี้ก็อันนี้เป็นคุณสมบัตินึงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกที่ต้องยอมรับแต่คือมันต้องมีในระดับนึงอย่างเช่นต่อให้คุณพูดว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินที่มีการยอมรับดีมากที่สุดในโลกในหลายๆที่ก็ไม่ยอมรับดอลลาร์คุณจะไปปากซอยแล้วก็ซื้อหมูปิ้งด้วยเงินดอลลาร์ก็ไม่ได้เพราะเขารับแค่เงินบาทใช่มั้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเงินที่ดีเนี่ยก็ต้องมีการยอมรับที่มากขึ้นอย่างที่สองคือการแยกย่อยได้ดีครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยก็เงินเนี่ยควรจะแตกหน่วยย่อยออกมาเป็นหน่วยเล็กๆๆๆๆได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทองคำถึงไม่ใช่เงินที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นเงินนะทองคำเราสามารถเอาทองคำเนี่ยมาทุบได้ไม่ใช่สิต้องเอามาตัดแบ่งให้เป็นหน่วยย่อยมันก็สามารถเอาเป็นหน่วยย่อยได้แต่เพียงแต่ว่ามันลำบากแต่ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะฮะอย่างที่สามคือการที่มันสามารถขนย้ายได้ง่ายนะฮะ transfer ทุกๆสิ่งก็สามารถขนย้ายได้ครับแต่ว่ายิ่งขนย้ายดีได้มากเท่าไหร่นะฮะโลหะที่มีน้ำหนักหนักก็ขนย้ายได้ยากกว่าโลหะที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็น้ำหนักเบาขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกระดาษจนกลายเป็นรูปแบบดิจิตอลอย่างที่ทุกวันนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่อะไรจะได้รับการยอมรับเป็นเงินในระยะยาวเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีข้อนี้ครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเหมือนกับเงินนั้นสามารถรักษามูลค่าได้ดีมากแค่ไหนนะฮะเพราะลองคิดดูถ้าเกิดสมมติว่ามีเงินชนิดนึงที่เหมือนกับว่าวันนี้คุณซื้อของด้วยเงินชนิดนี้คุณใช้เงิน10หน่วยแล้วพรุ่งนี้คุณต้องใช้เงิน15หน่วยแล้ววันถัดไปคุณจะใช้เงิน2หน่วยมันก็ไม่ใช่เงินที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ใช่เงินนะมันก็ถือว่าเป็นเงินเพียงแต่ว่าคุณสมบัติข้อนี้มันจะขาดไปนะครับตรงนี้พอเราพูดถึงในแง่ของเงินรัฐบาลแล้วเนี่ยเงินรัฐบาลเนี่ยในระยะสั้นรักษามูลค่าได้ดีมากๆครับด้วยการที่กฎรัฐบาลมีกลไกรักษามูลค่าในระยะสั้นได้ดีมากนะครับแต่พอในระยะยาวเนี่ยเงินรัฐบาลสอบตกล้มเหลวในจุดนี้อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าในระยะยาวมันสูญเสียมูลค่ามาตลอดคือทองคำที่เราเห็นว่าทองคำเหวี่ยงเนี่ยแต่ว่าในระยะยาวแล้วทองคำก็ยังเติบโตมาตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าเงินในระยะสั้นเนี่ยเงินในระยะสั้นที่ดีคือเงินของรัฐบาลครับแต่เงินในระยะที่ยาวที่ดีคือทองคำนะครับ ทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงถ้าเกิดเราจะเข้าใจในทฤษฎีว่าเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นตัวกลางทางการเงินเนี่ยมันมีมูลค่าขึ้นมาได้ยังไงนะครับคือที่ผมบอกไปว่าเงินรัฐบาลมีสินทรัพย์อย่างเศรษฐกิจแบ็คใช่ไหมครับมีตัวกลางดูแลแต่ว่ามันล้มเหลวในการที่เหมือนกับว่ามันจะเป็นตัวเก็บมูลค่าได้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยอดีตสิ่งที่มาใช้แทนเงินในยุคแรกๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกลือนะฮะ salt มาจากคำว่าจะมารีก็มาจากคำว่า salt นี่แหละครับแต่ว่าคำถามคือเกลือเนี่ยสุดท้ายมันก็ล้มเหลวถึงแม้ว่าในตอนนั้นอ่ะเกลือจะอ่ะ
ได้รับการยอมรับแยกย่อยได้ดีขนถ่ายได้ง่ายรักษามูลค่าได้ด้วยแต่ว่าประเด็นคือมันรักษามูลค่าได้แค่ช่วงเดียวนะครับในตอนที่เกลือเนี่ยยังเป็นสิ่งหายากอยู่คนไม่สามารถผลิตเกลือขึ้นมาได้ในทันทีนะครับเพราะว่าการจะไปหาเกลือได้ก็ต้องไปที่ชายทะเลนะครับเพื่อผลิตเกลือขึ้นมาหรือต้องใช้เกลือภูเขาทำให้ในช่วงหนึ่งเนี่ยเกลือได้รับความนิยมมากในการเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการยอมรับเป็นเงินที่ดีนั่นแหละวะในยุคหนึ่งนะครับเหตุสุดท้ายแล้วเกลือก็ล้มเหลวครับเกลือล้มเหลวเพราะอะไรเพราะการเติบโตความก้าวหน้าของทางอุตสาหกรรมและการคมนาคมที่ทำให้เกลือสามารถถูกผลิตได้เร็วขึ้นเรื่อยๆในจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเกลือเนี่ยสูญเสียคุณสมบัติในการเป็นเงินที่ดีไปได้แล้วเพราะเหตุผลทางข้อ4เลยคือเกลือเนี่ยมันรักษามูลค่าไม่ได้แม้ว่าเกลือจะได้รับการยอมรับทั้งโลกนะครับคือเราลองคิดดูนะทุกวันนี้เกลือเนี่ยได้รับการยอมรับไปทั้งโลกจริงไหมมันสามารถแยกย่อยได้มันสามารถขนถ่ายได้ง่ายนะครับแต่สุดท้ายคือเมื่อเกลือมันไม่สามารถรักษามูลค่าได้มันก็ไม่สามารถเป็นเงินที่ดีได้นะฮะแล้วเราจะเห็นหลายๆอย่างที่ล้มเหลวในการเป็นเงินทั้งที่เคยเป็นเงินมาก่อนนะครับอย่างเช่นเปลือกหอยนะก็ล้มเหลวไปหลังจากที่อุตสาหกรรมทำให้เราสามารถเข้าถึงชายทะเลได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือข้อสรุปสั้นๆว่าการที่อะไรสักอย่างจะเป็นเงินได้อะข้อที่4สำคัญมากนะฮะคือการรักษามูลค่าทีนี้ถ้าเกิดพอเรามาพูดถึงเงินรัฐบาลเนี่ยเงินรัฐบาลเนี่ยรักษามูลค่าได้นะเพียงแต่ว่ามันได้แค่ในระยะสั้นครับในระยะยาวรัฐบาลจะค่อยๆทำให้สกุลเงินเนี้ยเสียมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วเงินของรัฐบาลเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อทำให้กฎหมายหรือว่ารัฐบาลมีอำนาจเข้มแข็งมากขึ้นครับซึ่งอำนาจเนี้ยก็จะไปมอบให้แก่รัฐบาลหรือบางทีอาจจะไปมอบให้กับราชวงศ์หรืออาจจะเป็นนายทหารก็เป็นไปได้นะครับถ้าพูดง่ายก็คือเงินเฟี้ยนเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อควบคุมอำนาจระบบในรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดการบริหารตรงนี้เกิดความล้มเหลวเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างในเวเนซุเอลาหรือซิมบับเวเกิดขึ้นครับที่ทำให้ค่าเงินตรงนี้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเงินรัฐบาลกลายเป็นสิ่งที่ไม่มูลค่านะครับทีนี้คนก็เลยต้องหาสิ่งเก็บมูลค่าอย่างอื่นอาจจะเป็นทองคำหรืออาจจะเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศนะครับทีนี้พอผมอธิบายในลักษณะนี้แล้วเนี่ยคุณลองคิดดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสินทรัพย์อย่างนึงเนี่ยที่มันเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีค่าขึ้นมาได้ยังไงทำไมเกลือมันถึงมีมูลค่าในการแลกเปลี่ยนถึงเป็นสินทรัพย์เป็นเงินที่ดีในยุคจุดหนึ่งนะฮะคือถ้าเกิดเราลองคิดไปเนี่ยเงินเกลือเนี่ยมันไม่เหมือนรัฐบาลนะมันไม่เหมือนเงินรัฐบาลมันไม่ได้มีแบบแอสเซทอะไรอ้างอิงไม่ได้จะเรียกว่ามีเศรษฐกิจอ้างอิงในรูปแบบนึงก็ได้แต่ถ้าเกิดเราลองคิดดูอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเกลือคืออะไรเกลือทำอะไรได้นะครับถึงทำให้มันมีมูลค่าทีนี้ผมจะขออ้างอิงคำพูดประโยคของคนคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าไมค์นะครับคาวหรือไม่ใช่อาจารย์ของไมค์ซึ่งเป็นคาวแมนเกอร์นะครับซึ่งเข้าใจว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งผมไม่ค่อยรู้ประวัติส่วนตัวเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาอธิบายไว้ในตำราเศรษฐศาสตร์นะครับว่าจุดกำเนิดของเงินเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะครับแต่หรือเกิดจากการที่มันถูกยอมรับมากเท่าไหร่แต่มันเกิดจากความต้องการของตลาดของการค้าครับเงินตราเนี่ยถูกกำเนิดขึ้นมาจากการที่พ่อค้าเนี่ยต้องการหาสินค้าในอุดมคติเพื่อเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนแทนที่จะต้องแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นไปมานะครับคือเขาต้องการสินค้าประเภทหนึ่งเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนทีนี้เขาก็จะเฟ้นหาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดในการแลกเปลี่ยนนะครับมาใช้แทนที่จะใช้สิทธิ์เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยตรงเลยนะครับทีนี้พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะมีสินค้าประเภทนึงอ่ะที่ได้รับความนิยมมากๆและถูกยอมรับให้กลายเป็นเงินขึ้นมาซึ่งในตัวอย่างที่ผมจะอธิบายก็คือเกลือในยุคจุดหนึ่งนะครับทีนี้ไมค์ก็เลยพูดว่าเขาพูดอย่างนี้นะทฤษฎีมูลค่าของเงินนั้นอ่ะมองย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นของความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าที่จุดเริ่มต้นนั้นอ่ะมูลค่าของเงินนั้นอ่ะมันมีมูลค่าอย่างเดียวคือมูลค่าของตัวมันเองนะครับแต่พอเวลาที่เรามองย้อนกลับไปเรื่อยจนถึงจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะมองว่าอะไรก็ตามที่เป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าในฐานะตัวเงินเลยนะครับตัวเงินตัวนั้นน่ะมันมีค่าอย่างเดียวคือตัวมันเนี่ยสามารถใช้ทำอะไรได้ก่อนที่มันจะถูกเอาไปใช้ซื้อสินค้าในตลาด
โดยที่ไม่ได้ซื้อเพื่อเป็นการกินการใช้ในทันทีแต่เพื่อเก็บมูลค่าเพื่อซื้อสิ่งอื่นในอนาคตแล้วสินค้านั้นน่ะจะมีคุณค่าเท่ากับคุณค่าของการใช้งานของมันนะครับคือถ้าเกิดอธิบายง่ายๆก็คือเขาบอกว่าเดิมทีแล้วเนี่ยเงินเนี่ยถูกคัดสรรโดยมันก็คือสินค้าประเภทหนึ่งเนี่ยแหละแล้วคนก็จะพยายามหาว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นเงินได้ดีที่สุดซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นกะหล่ำปลีอาจจะเป็นอะไรอ่ะอาจจะเป็นข้าวสารอาจจะเป็นข้าวบาเล่หรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหนึ่งที่พ่อค้าเขาคิดว่ามันสามารถเก็บรักษามูลค่าได้เพื่อเขาจะสามารถเอาไปซื้ออะไรต่อนะครับและนี่คือต้นกําเนิดของเงินนะครับเพราะฉะนั้นคือต้นกําเนิดของเงินในจุดๆนี้เราจะเห็นว่าข้าวสารกับเกลือเนี่ยมันไม่ได้มีคือพูดง่ายๆคือมันไม่ได้มีคุณค่าที่เหมือนกับว่าใช้เอาไปเป็นเงินได้แต่ว่าจนกว่าทั้งมีคนเล็งเห็นว่ามันมีคุณค่าเขาก็เลยเอาไปใช้แทนนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของพวกนี้อย่างข้าวสารเนี้ยก็มีไว้กินกะหล่ำปีก็มีไว้กินนะครับแต่มีคนเอาไปใช้เป็นเงินอีกทีนึงนะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงบิตคอยน์อ้าวแล้วทีนี้บิตคอยน์มันกลายเป็นสื่อกลางทางการเงินได้ไงบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบสามารถกินได้บริโภคได้นะครับมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยแล้วทีนี้มันจะสัมพันธ์กับทฤษฎีนี้ยังไงนะครับซึ่งผมไปอ่านบทความของเจฟฟรีย์ทักเกอร์นะครับเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขียนบทความเกี่ยวกับบิตคอยน์แรกๆนะครับเขาอธิบายว่าบิตคอยน์เนี่ยสอดคล้องกับทฤษฎีนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่บิตคอยน์มีคือมูลค่าพื้นฐานของบิตคอยน์คือการที่มันเป็นระบบชำระเงินครับและมันเป็นระบบชำระเงินที่ดีและพอมันเป็นระบบชำระเงินที่ดีทำให้มีคนเห็นเล็งเห็นคุณค่าว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นเงินได้ด้วยนะครับคือเราต้องแยกกันนะครับว่าเงินกับระบบจ่ายเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกจากกันเงินก็คือเงินส่วนระบบจ่ายเงินคืออีกระบบหนึ่งซึ่งระบบจ่ายเงินก็มีมูลค่าเหมือนกันนะฮะสิ่งที่ผมชอบยกตัวอย่างก็คือคุณลองคิดดูนะว่า PayPal เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่ระบบ Visa จ่ายเงินได้ทั่วโลกเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้ว Bitcoin มันสามารถทำสิ่งเดียวกันได้แม้ว่ามันอาจจะไม่สามารถทำ Transaction ได้เร็วเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมูลค่าพื้นฐานและนี่คือมูลค่าพื้นฐานที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าบิตคอยน์มีมูลค่าพื้นฐานที่เป็นสื่อกลางทางการเงินจากการที่มันเป็นระบบการแลกเปลี่ยนทำให้มันมีมูลค่าพื้นฐานและถูกใช้เป็นเงินได้นะครับอันนี้คือข้อที่1 นะครับแต่แน่นอนครับคือคุณเคยได้ยินใครสักคนที่บอกว่าบิตคอยน์มันไม่มีค่าไหมครับคือคนชอบบอกว่าแบบบิตคอยน์ไม่มีมูลค่าพื้นฐานหรือว่าบิตคอยน์ไม่น่ามีค่าได้นะครับคือเวลาที่คนพูดประโยคนี้ผมจะเกิดความสงสัยในหัวนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจจะถามประโยคนี้ครับเพราะว่าเขาอยากจะถามเขาอยากสิ่งที่เขาอยากจะพูดก็คือเขาควรจะพูดว่าบิตคอยน์เนี่ยไม่น่ามีมูลค่ามากขนาดนี้ได้นะครับแต่เขาถามว่าแต่เขากลับพูดว่าบิตคอยน์เนี่ยไม่น่ามีมูลค่าซึ่งมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากพอสมควรเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงว่าอะไรที่มีค่าเนี่ยก้อนหินยังเป็นสิ่งที่มีค่าได้เลยนะครับเวลาเราได้ยินว่าบิตคอยน์จะมีมูลค่าได้มากขนาดนั้นได้ยังไงจึงเป็นคำตอบจึงเป็นคำถามที่ควรจะถามมากกว่าพูดแค่ว่าบิตคอยน์ไม่มีมูลค่านะครับทีนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่2เราจะพูดถึงประเด็นที่2คือมูลค่าของบิตคอยน์ในแง่ของการที่มันเป็นตัวเก็บมูลค่าหรือเป็น store of value นะครับหรืออาจจะพูดว่าเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับอารมณ์แบบ safe haven ละกันนะครับทีนี้พอเราพูดถึง safe haven เนี่ยแน่นอน safe haven ที่เราพูดถึงกันมาตลอดยุคประวัติศาสตร์ตราบประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั่นคือทองคำใช่ไหมทองคำเป็นตัวเก็บมูลค่าที่ดีที่สุดในปัจจุบันและได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนะครับแม้แต่บิตคอยน์นะครับผมบอกเลยบิตคอยน์เนี่ยในทางทฤษฎีมันเป็นตัวเก็บมูลค่านะครับแต่ว่าในทางการยอมรับมันไม่มีทางเทียบกับทองคำได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับมูลค่าของบิตคอยน์อยู่ที่ราวๆ1ใน30เท่าของทองคำนะครับประวัติศาสตร์ก็เพิ่งแค่10ปีทองคำเนี่ยมีประวัติศาสตร์เป็นหมื่นหรืออาจจะตลอดยุคตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้ด้วยนะครับทองคำน่าเชื่อถือกว่าบิตคอยเยอะมากและเป็นความจริงที่คุณต้องยอมรับนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงทฤษฎีนะเราพูดถึงทฤษฎีเลยเอาทฤษฎีที่ไม่ใช่ความเป็นจริงค
คุณสมบัติของบิตคอยเนี่ยเป็นตัวเก็บมูลค่าที่ดีกว่าทองคำคำถามคือทำไมล่ะนะครับหนึ่งในสิ่งที่ในสิ่งที่เขาเอามาวัดกันมากที่สุดคือทฤษฎี stock to flow ครับโดย stock to flow เนี่ยคือการคือสัดส่วนว่า stock คือปริมาณสินทรัพย์ชนิดปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ทุกวันนี้เช่นถ้าเกิดเราบอก stock ของโกลคือทุกวันนี้ทองคำมีทองคำเนี่ยทั้งโลกมีเท่าไหร่และ flow คืออัตราผลิตพูดง่ายๆคือเขาจะเทียบอัตราส่วนแล้วว่าทุกวันนี้สินทรัพย์ประเภทนี้มีเท่าไหร่แล้วมันถูกผลิตออกมาเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันถูกผลิตออกมาน้อยเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่ยิ่งสัดส่วนน้อยมากๆเนี่ยก็เท่ากับว่ามันเป็น store of value ที่ดีนะครับทีนี้เรามาดูการเกิดของทองคำดีกว่านะครับทองคำเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจะมีอัตราการผลิตอยู่ที่ประมาณ 3.1% ของซัพพลายที่มีอยู่นะครับแต่ว่าบิตคอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.75% ของซัพพลายบิตคอยที่มีอยู่พูดง่ายๆคือถ้าเทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ยบิตคอยเนี่ยมีอัตราส่วนการผลิตที่น้อยกว่าทองคำในทุกวันนี้นะครับถ้าเกิดเราเทียบตัวเลขของ stock to flow ratio เนี่ยทองคำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 58.3 นะครับแต่บิตคอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50ผมจะไม่อธิบายหลักการคำนวณนะมันจะยากนิดนึงแต่เอาง่ายๆคือเหมือนก็ตามอัตราส่วนแล้วเนี่ยบิตคอยดีกว่าทองคำนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดเรามองคิดว่าเราจะสามารถเร่งอัตราผลิตของบิตคอยได้ไหมคำตอบคือเป็นไปไม่ได้ครับเราไม่สามารถเร่งอัตราผลิตของบิตคอยได้ไม่ว่าคุณจะอัดกำลังขุดเข้าไปเยอะเท่าไหร่บิตคอยก็จะถูกผลิตออกมาเท่าเดิมนะครับกลับกันในขณะที่ทองคำสามารถทำได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณอัดเงินทุนเข้าไปนะครับทองคำอาจจะผลิตได้มากขึ้นด้วยการเร่งอัตราการขุดของทองคำทั่วโลกก็จะทำให้ทองคำผลิตขึ้นได้นะครับทีนี้เราถามว่าแล้วไม่มีทางอื่นไหมที่เหมือนกับว่าบิตคอยจะถูกผลิตมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบบิตคอยอาจจะเปลี่ยนจำนวนจำกัดเป็น48ล้านเงี้ยเป็นไปได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้แต่มันยากมากครับมันยากมากๆเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอันนั้นได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคนในเครือข่ายบิตคอยเกินครึ่งจริงๆต้องมากกว่าครึ่งด้วยแหละน่าจะต้องประมาณ 70% ต้องเห็นด้วยในการที่จะเปลี่ยนแปลงในจุดๆนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งความเป็นไปได้มันก็ประมาณที่เหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณถือสินทรัพย์ประเภทหนึ่งไว้จำนวนมากแล้วคำถามคือคุณจะทำให้มันด้อยค่าลงไหมนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทำอย่างนั้นน่ะบิตคอยก็จะมีมูลค่าน้อยลงนะครับคุณจะทำให้เงินตัวเองน้อยลงทำไมนะครับมันเลยมีคำพูดที่บอกว่าบิตคอยเนี่ยมีมูลค่าขึ้นมาได้ด้วยความโลภของมนุษย์ครับความโลภของมนุษย์เป็นสิ่งที่ปกป้องให้บิตคอยเนี่ยมีมูลค่าต่อไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคนที่บอกว่าแต่บิตคอยเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้ด้วยเหมือนกับว่ากำลังขุดครึ่งหนึ่ง 51% แอทแท็กซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระครับกำลังขุด 51% แอทแท็กแทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในบิตคอยเรียกว่าไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าไม่มีใครทำแล้วคุ้มคือคุณจะทำก็ได้แต่คุณต้องโยนเงินจำนวนมากทิ้งไปนะครับคือคุณจะยอมขาดทุนขนาดนั้นไหมล่ะอาจจะมีคนบอกว่าอาจจะมีประเทศสักประเทศนึงที่อยากจะยอมขาดทุนขนาดนั้นก็ได้ซึ่งต้นทุนอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบระดับล้านบาทนะเป็นมันแบบอยู่ในระดับพันล้านดอลลาร์เลยด้วยซ้ำถ้าเกิดสมมติคุณจะทำอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคนบอกถ้าเกิดสมมติว่ามีควอนตัมขึ้นมาบิตคอยจะตายนะครับซึ่งผมก็เลยขอบอกเลยว่าชา256ที่ใช้ในบิตคอยเนี่ยควอนตัมพูมนะครับควอนตัมทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าถ้าเกิดบิตคอยจะเป็นอะไรไปเนี่ยเมื่อควอนตัมมานะครับผมบอกเลยว่าถ้าควอนตัมมาถึงจุดที่แบบทำลายบิตคอยได้นะครับธนาคารระบบความปลอดภัยทั้งหมดในธนาคารเนี่ยโดนทำลายก่อนบิตคอยนะครับคือเราไม่ต้องมาพูดถึงบิตคอยเลยนะครับนอกจากนี้ด้วยกำลังขุดที่มหาศาลของบิตคอยที่มหาศาลมากๆเนี่ยทำให้ต้นทุนในการโจมตีของบิตคอยเนี่ยแพงมากๆครับเรียกได้ว่าแพงที่สุดในโลกเลยและด้วยต้นทุนที่แพงขนาดนี้ทำให้มันถูกขนานนามว่ามันเป็นระบบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับแข็งแกร่งกว่าระบบใดๆนะครับเพราะมันใช้ต้นทุนสูงมากในการทำลายนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบิตคอยถึงเป็นตัวเก็บมูลค่าให้ดีบิตคอย
ถึงเป็น store of value ได้มีมูลค่าในฐานะตัวเก็บมูลค่านะครับนี่เป็นเหตุผลที่2แต่ว่าพอ2เหตุผลแรกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอครับในการที่ Bitcoin จะเติบโตอย่างรวดเร็วใน10ปีที่ผ่านมาครับสิ่งสุดท้ายที่ทำให้ Bitcoin มีมูลค่าคือความเชื่อและกระแสการยอมรับจริงๆสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของพื้นฐานในการที่สิ่งใดๆจะมีมูลค่าเลยนะคล้ายๆกับเราโตขึ้นมาด้วยความเชื่อที่ว่าทองเนี่ยมันมีมูลค่านะครับแต่ถ้าเกิดเราลองคิดว่าถ้าเกิดทองเนี่ยมันไม่สามารถเก็บมูลค่าได้เราก็คงไม่เชื่อมั่นในทองนะครับเราได้ยินกันมาตลอดว่าทองเป็นสิ่งที่ดีเพราะเก็บมูลค่าได้ใครๆก็ซื้อทองนั่นก็เป็นรูปแบบความเชื่อและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุปทานหมู่ในรูปแบบหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นยาวนานจนกลายเป็นความเชื่อไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าบิตคอยน์เนี่ยทำไมคนถึงเชื่อมั่นในบิตคอยน์นะครับเพราะว่าถ้าพูดจริงๆ Bitcoin มันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ในแง่ของคริปโตเคอเรนซีทุกสกุลเนี่ย Bitcoin เป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีความเชื่อดีที่สุดสูงสุดครับคำถามถามว่าทำไมมันจะมีคำพูดที่บอกว่าผู้คนเนี่ยไม่ได้ซื้อสิ่งของเพราะเหตุผลครับผู้คนซื้อสิ่งของเพราะอารมณ์นะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะบอกว่า people buy story not product นะครับถ้าเกิดเห็นภาพง่ายๆคุณจะมองลองมองดูสาวก Apple ก็ได้นะครับสาวก Appleคือถ้าเกิดคุณพิจารณาอุปกรณ์พื้นฐานที่ถูกประกอบเป็น Apple มือถือ Apple เครื่องนึงเนี่ยคุณจะรู้ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีมูลค่ามากขนาดนั้นนะครับแต่พอมันประกอบปุ๊บใส่ OS ใส่ซอฟต์แวร์อะไรพอเป็น Apple ขึ้นมาเนี่ยมันกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความรู้สึกร่วมของคนที่สนใจในเทคโนโลยีนะครับแน่นอนว่ามันทำให้เราชีวิตเราสะดวกสบายมีความต้องการด้วยแหละแต่ส่วนนึงก็คือความรู้สึกร่วมที่เกิดขึ้นนะครับและบิตคอยน์ก็มีความรู้สึกร่วมนั้นเหมือนกันนะครับคือบิตคอยน์เนี่ยสตอรี่ของมันเนี่ยเกิดมาจากความที่มันคนที่รู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเปรียบเรานะครับในช่วงปี2008นะครับมองว่าระบบการเงินของรัฐบาลเนี่ยมันแย่ซะเหลือเกินเราอยากจะลองสร้างระบบการเงินใหม่ขึ้นมาพวกนี้คือมันเป็นการสะท้อนแนวคิดเรื่องเสรีภาพแล้วก็การไม่ถูกควบคุมนะครับซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมั่นในความคิดนี้ซึ่งก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดแนวตรงกันข้ามด้วยอาจจะมีคนที่คิดว่าโลกเราเนี่ยเหมาะสมกับการถูกควบคุมคนอาจจะเหมาะสมกับการถูกควบคุมจริงๆก็ได้มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าคนที่คิดอีกด้านหนึ่งมันก็มีนะครับทีนี้ไอ้สตอรี่พวกนี้เนี่ยมันก็มีนะครับมันไม่ได้พอที่จะไดรฟ์มูลค่าไปหรอกถ้าเกิดมันขาดการที่บิตคอยเนี่ยไม่ได้เป็นถ้าเกิดบิตคอยน์มันไม่ได้เป็น store of value ที่ดีเนี่ย story พวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปแต่ประเด็นคือพอประกอบกัน3สิ่งเรื่องมูลค่าพื้นฐานเรื่องการเป็นตัวเก็บมูลค่าแล้วก็ story ของมันเนี่ยทำให้บิตคอยน์เนี่ยมันสามารถได้มูลค่าขึ้นไปได้นะครับทีนี้พอการที่มันได้มูลค่าขึ้นไปได้เนี่ยมันทำให้เกิดการเติบโตแบบก้าวกระโดดของการกระแสและการพูดถึงนะครับง่ายๆเลยคือคุณจะเห็นคนมากมายที่เหมือนกับว่าเคยแบบว่าบิตคอยในอดีตแล้วก็ทุกวันนี้ก็มาเชียร์บิตคอยแล้วนะครับเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่สามารถต้านทานกระแสนี้ได้ตัวอย่างเช่น JP Morgan นะครับหรือแม้แต่เรดาริโอก็ตามเรดาริโอเนี่ยเคยพูดไว้เลยว่าแบบบิตคอยแบบไม่น่าจะโอเคทุกวันนี้ก็บอกว่าสนใจการลงทุนในบิตคอยอยู่นะครับก็เปลี่ยนไปนะครับหรือแม้แต่บริษัท MicroStrategy ที่ซื้อบิตคอยนะครับแล้วก็รวยอย่างมหาศาลนะครับก่อนหน้านี้ CEO เขาก็เคยด่าบิตคอยไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนแล้ววันนี้ก็มาบอกว่าบิตคอยคือการลงทุนที่ดีที่สุดนะครับคือพูดง่ายคือเหมือนกับว่าพอคนรู้ว่าด้วยสตอรี่กับการที่มันสามารถเก็บมูลค่าต่อไปได้เนี่ยมันจะเท่ากับว่าในระยะยาวมันจะมูลค่ามันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสมมติเราไม่กระโดดเข้าไปในเกมนี้เราก็จะพลาดโอกาสได้เมื่อมีคนพูดถึงเมื่อมีคนยอมใส่เงินลงไปที่นี่มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่ากงล้อแล้วที่จะทำให้หมุนต่อไปเรื่อยมันจะทำให้บิตคอยน์ราคาบิตคอยน์เนี่ยไดรฟ์ลงไปเรื่อยทีนี้คุณลองคิดนะถ้าเกิดสมมติมันไดรฟ์ต่อไปเรื่อยในขนาดนี้เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีธนาคารหรือธนาคารกลางสักประเทศหนึ่งที่อาจจะพิจารณาบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์ก็ได้นะครับเพราะว่า
ถ้าเกิดสมมุติเขาไม่ทําเขาก็จะตกรถนะครับเขาอาจจะซื้อบิตคอยไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่กันไม่ให้ตกรถนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือบิตคอยสแตนดาร์ดนะครับเพราะหนึ่งในสิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือไม่ว่าแต่ละคนไม่ว่าจะมีใครก็ตามที่บอกว่าบิตคอยเป็นสิ่งไม่ดีหรือบิตคอยไม่มีมูลค่าหรือคุณอาจจะบอกว่าบิตคอยอาจจะพังในสักวันหนึ่งซึ่งวันนั้นมันยังมาไม่ถึงไงวันนั้นมันยังมาไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเรามองดูระยะยาวของบิตคอยแล้วบิตคอยทำผลงานในระยะยาวได้ดีมาตลอดนะคือทุกวันนี้มันล้านสองแล้วถ้าเกิดเรามองดูกราฟระยะยาวเนี่ยคือมันโตมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมาแน่นอนว่าภายในปีหน้ามันอาจจะตกก็ได้มันอาจจะตกไปอยู่ที่ประมาณ $10,000ก็เป็นไปได้นะครับหรือมันอาจจะพังไปเลยก็ได้แต่นั่นคืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าอนาคตที่ผ่านมามันได้พิสูจน์แล้วว่าบิตคอยเนี่ยมีมูลค่าเติบโตมาตลอดนะครับทีนี้แน่นอนว่ามันก็จะมีคนที่ออกมาเห็นตรงกันข้ามว่าบิตคอยไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่เหมือนกับคนเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในลักษณะนี้นะครับซึ่งผมมองว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของเจเนเรชันแกปด้วยที่เหมือนกับว่าคนยังไงคนเราที่เกิดมาในยุคนึงเนี่ยการที่เหมือนก็จะเปลี่ยนแปลงยอมรับสิ่งนึงจากอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับลองมองดูง่ายคือพ่อแม่คุณนะครับใช้สมาร์ทโฟนเร็วแค่ไหนนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณควรจะรู้นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานานขนาดนั้นครับเพราะว่าทุกวันนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตกับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้การอุปทานหมู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในระดับเล็กๆอย่างในจังหวัดหนึ่งในสังคมหนึ่งหรือในประเทศหนึ่งต่อไปมันทำให้เกิดการอุปทานหมู่ในระดับโลกอย่างเช่นตอนข่าวเรื่อง Black Lives Matter นะครับจอร์จฟลอยด์นะครับคุณจะเห็นเลยว่าอุปทานหมู่อย่างนั้นนะเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันฟลิปอย่างรวดเร็วเลยนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กมันทำให้เกิดแบบนั้นซึ่งมันอาจจะเกิดกับ Bitcoin แต่แน่นอนมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ Bitcoin จะถูกไดรฟ์มูลค่าขึ้นไปเร็วหรือช้าหรืออาจจะตกแค่ไหนเนี่ยมันจะอยู่ที่กระแสและความรู้สึกของคนครับว่าสุดท้ายแล้วคนตัดสินใจว่าคิดว่าบิตคอยเป็นของดีหรือไม่ดีคิดว่าบิตคอยควรถือไว้หรือขายออกไปสุดท้ายการตัดสินใจในการซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ประกอบออกมาเป็นผลลัพธ์ว่าบิตคอยเนี่ยจะมีมูลค่ามากแค่ไหนนะครับพวกนี้คือมันขึ้นอยู่กับคนทุกคนบนโลกเลยนะครับทีนี้แล้วคุณคิดยังไงอ่ะคิดว่าเหมือนกับว่าบิตคอยมันจะมีมูลค่าในอนาคตหรือว่าจะไม่มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผมก็คงจริงๆมันเหมือนบังคับนิดนึงนะเพราะผมพูดมาขนาดนี้จะบอกว่าไม่ต้องเชื่อมันก็คงดูแปลกๆแต่ก็มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณจะเชื่อว่ามันเติบโตต่อไปหรือมันไม่เติบโตต่อไปก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมขอแถมไว้นิดนึงนะครับว่าคำพูดที่ผมได้รับมาส่วนใหญ่ว่าแบบบิตคอยน์ไม่มีมูลค่าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆคำถามว่าบิตคอยน์มีข้ออ่อนของมันไหมจริงๆบิตคอยเนี่ยมีข้ออ่อนอยู่นะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดแต่ผมขอพูดหน่อยแล้วกันบิตคอยเนี่ยมีข้ออ่อนอยู่ที่ประเมินกับว่าอัตราการผลิตกับกำลังการขุดเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันมีความไม่สมเหตุสมผลอยู่นิดหน่อยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแต่ถ้าเกิดมันมีความเป็นไปได้ที่ในระยะยาวเนี่ยความปลอดภัยของระบบบิตคอยจะน้อยลงนะครับหรืออาจจะไม่น้อยลงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดดูจากตัวเลขตอนนี้มันมีความเป็นไปได้ซึ่งเป็นข้ออ่อนของบิตคอยที่เป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับแต่มันกลายเป็นว่าผมไม่เคยได้ยินประโยคนี้พูดออกมาในสาธารณชนเลยนะครับคือคนที่ด่าบิตคอยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าบิตคอยถูกเอาไปใช้ในด้านมืดบิตคอยจะถูกรัฐบาลแบนบิตคอยจะไม่ถูกยอมรับบิตคอยไม่มีมูลค่าพื้นฐานบิตคอยออฟคราวนี้ปีนี้มีขวดใหม่ครับบิตคอยเป็นการพนันนะครับคือไอ้ของพวกนี้ถ้าไม่นับบิตคอยเป็นการพนันนะมันมีคนพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันมีคนพูดมาตั้งแต่ปี2014แล้วครับบิตคอยเป็นเครือข่ายสำหรับการฟอกเงินนะครับเขาพูดตั้งแต่ปี2014แล้วแต่ว่าจริงๆต่อให้บิตคอยเป็นเครือข่ายของการฟอกเงินจริงๆก็ตามมันก็ไม่ได้แปลว่าบิตคอยมันจะไม่มีมูลค่านี่นะครับจริงๆอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าบิตคอยมีมูลค่านั้นเมื่อมันใช้ในการฟอกเงินเพราะว่าเราก็อย่าลืมว่าทุกวันนี้คนเราก็ฟอกเงินผ่านธนบัตรมากกว่าบิตคอยอยู่ดีแล้วนั่นก็คือมูลค่าอย่างหนึ่งของเงินตราที่เราใช้กันนะครับเผลอๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เงินตราหรือเงินดอลลาร์มีมูลค่าด้วยซ้ำ
นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพอดแคสต์ในวันนี้ยาวมากเลย34 นาทีก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจเพิ่มหรือเปล่านะครับอ๋อแต่ก็อย่างไรนะครับเราก็ต้องพูดไปก่อนว่าบิตคอยน์เป็นการลงทุนที่เสี่ยงนะครับคุณอาจจะสูญเสียเงินได้เป็นจำนวนมากนะครับในระยะสั้นนะครับตั้งแต่ช่วงบิตคอยน์โตขึ้นมาเนี่ยมีคนทักมาหาผม2 คนแล้วนะครับว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็เสียเงินไปเยอะมากกับการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนะครับก็มันเป็นตลาดที่โหดครับถ้าเกิดสมมุติใครไม่ศึกษาให้ดีก็มีโอกาสเสียกําไรหรืออาจจะเสียทุนมหาศาลเลยก็ได้นะครับยังไงก็ขอฝากไว้ให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะครับก็ตอนนี้บิตคอยน์ราคาขึ้นนะครับใครซื้อก็ซื้อใครขายก็ขายใครเก็บก็เก็บนะครับทุกอย่างคือการตัดสินใจของคุณนะครับโอเคสวัสดีครับ